รรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทรูประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพสวัสดีท่านทั้งหลายเมื่อคนที่เขาพบกันและได้สนทนากันถือว่าเป็นสากัจฉาสากัจฉาหมายความว่าสนทนากันพระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าเป็นมงคลข้อหนึ่งเรียกว่าธรรมสากัจฉาแต่ถ้าหากว่าเขาได้สนทนาในเรื่องธรรมแล้วมงคลจะเกิดขึ้นแก่เขาคำว่ามงคลนั้นได้แก่ความดีความงามความดีความงามนั้นไม่ใช่สร้างง่ายๆแต่ว่าถ้าคนฉลาดแล้วก็สามารถสร้างได้เพราะฉะนั้นในการที่ไต่ถามหรือเรียกว่าสนทนาในเรื่องของธรรมนั้นจึงทำให้เกิดเป็นมงคลแก่ผู้ที่สนทนาธรรมเพราะอะไรเพราะว่าการสนทนาธรรมนั้นก็จะต้องอยู่ในข้อ3ประการข้อ3ประการที่เป็นข้อที่จะต้องสนทนาธรรมกันนั้นก็คือการรักษาศีลการทำสมาธิการทำปัญญาให้เกิดขึ้นอีกประการหนึ่งก็คือสนทนากันเรื่องให้ทานรักษาศีลและภาวนาการสนทนาธรรมะก็มีเท่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อใดที่เราพากันสนทนาเรื่องการให้ทานทำบุญเราก็ถือว่าการที่ทำนั้นเพื่อเสียสละความสุขของตนแบ่งปันแก่คนอื่นก็แสดงถึงความเมตตากรุณาในจิตใจเมื่อเรามีฐานะดีพอควรเราก็สละทรัพย์ของเราเพื่อทานุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อให้ทานแก่คนยากคนจนหรือให้ทานแก่สาธารณประโยชน์ก็เรียกว่าคุยกันเรื่องธรรมะก็ทำให้จิตใจของเรานั้นมีการเสียสละเพิ่มความดีให้แก่ตัวเราและทีนี้ข้อต่อไปก็คือการสนทนากันเรื่องศีลคำว่าศีลนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนักเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าแสดงว่าสีเลนะสุขติงยันติคนจะมีความสุขได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาคนจะมีโภคทรัพย์ได้ก็เพราะศีลสีเลนะนิพพติงยันติคนที่จะถึงพระนิพพานได้ก็เพราะศีลเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมกันเราไม่ได้สนทนาในเรื่องที่จะไปเบียดเบียนคนนู้นเบียดเบียนคนนี้เราไม่ได้ไปสนทนาเพื่อจะคดโกงคอร์รัปชันเราไม่ได้ไปสนทนาเพื่อที่จะหาทางหลีกเลี่ยงกฎหมายบ้านเมืองเราไม่ได้ไปสนทนาเพื่อทำร้ายตนและบุคคลผู้อื่นแต่ว่าเราสนทนาไปในทางศีลศีล นั้นก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ศีล นั้นก็คือการไม่ขโมยของใครศีล นั้นก็คือการไม่ไปประพฤติผิดลูกเมียของใครศีล นั้นก็คือการไม่โกหกหลอกลวงศีล นั้นก็คือการไม่กินเหล้าเมาสุรายาเสพติดเหล่านี้เราสนทนากันไปมันก็เกิดความมั่นใจหรือเกิดความเข้าใจว่าเราจะต้องอยู่ในขอบเขตในศีลธรรมก็เรียกว่าขอบเขตศีลธรรมเมื่ออยู่ในขอบเขตศีลธรรมแล้วมันก็ทำให้เกิดความสงบสุขนอกจากนั้น
ก็จะต้องสนทนากันเรื่องสมาธิสมาธิเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแก่ชาวโลกเป็นอย่างยิ่งสมาธิธรรมชาติที่มนุษย์ได้อยู่ทุกวันนี้ก็คือสมาธิที่ทำให้คนเป็นคนเราพากันอยู่ด้วยกันรู้จักเรียกว่าพูดกันรู้เรื่องเรียกว่ารู้เรื่องอะไรต่างๆความดีความชั่วรู้ความเป็นมนุษย์รู้มีความรู้อะไรต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากสมาธิธรรมชาติถ้าสมาธิธรรมชาติไม่ช่วยคนก็เป็นบ้าสมาธิธรรมชาติไม่ช่วยคนก็เป็นบอสมาธิธรรมชาติไม่ช่วยคนก็เป็นประสาทหลอนสารพัดเพราะว่าสมาธินั่นทำให้เกิดสติพอสมาธิไม่มีสติก็ไม่มีก็เลยทำให้ เสียหายนี่เขาเรียกว่าสมาธิธรรมชาติได้ช่วยมนุษย์เอาไว้แต่ก็ยังมีสมาธิที่เกินกว่าสมาธิธรรมชาติก็คือสมาธิที่สร้างขึ้นสมาธิที่สร้างขึ้นนั้นต้องเป็นสร้างขึ้นด้วยความมีระบบจะต้องสร้างขึ้นด้วยความถูกต้องจะต้องสร้างขึ้นด้วยความแวดล้อมที่ถูกต้องที่สุดทำไมถึงว่าถูกต้องก็เพราะว่าเป็นสัมมาพระพุทธเจ้าแสดงว่าสัมมาสมาธิสัมมาแปลว่าความถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องนั่นก็คือการสร้างพื้นฐานเรียกว่าสร้างสมาธิขั้นพื้นฐานให้แก่จิตใจของตนเป็นอันดับแรกก็หมายถึงว่าสมาธินี้ได้มาสร้างพลังจิตให้เกิดขึ้นพลังจิตนี้คือจุดมุ่งหมายของการทำสมาธิเมื่อเราทำสมาธิทุกครั้งทุกครั้งไปเนี่ยพลังจิตก็จะเกิดขึ้นเองเป็นอัตโนมัติเมื่อพลังจิตเกิดขึ้นแล้วจิตก็สะสมพลังจิตนั้นเอาไว้เมื่อเราทำต่อไปพลังจิตก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็สะสมไว้อีกสะสมไว้จนกระทั่งให้มากแล้วมันก็เป็นประโยชน์มหาศาลการที่สะสมพลังจิตท่านก็เปรียบเทียบเหมือนกันกับเราพากันเรียนหนังสือเมื่อเรียนหนังสือเราเรียนตั้งแต่ชั้นประถมไปถึงมัธยมมหาวิทยาลัยเราก็เก็บไว้ที่ใจไม่ใช่เก็บไว้ที่สมองบางคนก็เขาก็บอกว่าความรู้เก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ที่สมองก็ลองผ่าสมองดูซิว่ามันมีตัวกอตัวขอ A B C D ที่ไหนมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงเก็บไว้ที่เจ็ดนี้เก็บเอาไว้มากคนนั้นก็มีความรู้มากแล้วความรู้ก็จะกลายเป็นตัวเตือนให้บุคคลผู้นั้นเมื่ออ่านหนังสือผิดมันก็เตือนว่านี่ผิดแล้วนะเมื่อเขียนผิดก็ตัวมีตัวเตือนให้ว่านี่ผิดแล้วนะก็เพราะเหตุที่ว่าเราได้ศึกษาเอาไว้มันก็มีตัวเตือนให้เราผิดเราก็มีตัวเตือนตัวเตือนนี่ตัวสำคัญถ้าหากว่าเราไม่ได้เรียนชั้นประถมมัธยมมหาวิทยาลัยไม่ได้เรียนแล้วตัวเตือนก็ไม่มีเปิดหนังสือออกมาก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรเพราะว่าตัวไม่ได้ทำสมาเพราะว่าตัวไม่ได้ศึกษาเอาไว้เหมือนกันก็คนที่ไม่ได้ทำสมาธิที่สร้างขึ้นมาใหม่เมื่อสมาธิที่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยมันจะเป็นพลังจิตที่เหลือแล้วก็เก็บเอาไว้เพื่อที่จะสะสมพลังจิตนี้พลังจิตนี้จะรวมไปหมดทั้งบุญทั้งวาสนาทั้งบารมีมันจะรวมไปหมดอยู่ที่พลังจิตนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตนี้ก็สะสมพลังนี้ไว้สะสมพลังนี้ไว้เมื่อเราจะทำผิดอะไรมันก็เตือนชีวิตของคนเราเนี่ยมันจะต้องประสบวิกฤตการณ์เขาเรียกว่าคริสิสนี่คือวิกฤตการณ์ที่มันจะต้องเกิดขึ้นไม่รู้ว่าครั้งหนึ่งสองครั้งหรือหลายครั้งก็ได้สำหรับชีวิตหนึ่งแล้วเราก็จะต้องตัดสินใจโดยฉับพลันแต่ถ้าหากว่าเรา
ไม่มีตัวเตือนเราตัดสินใจมันก็ผิดพลาดได้เมื่อผิดพลาดมันก็จะต้องมีความทุกข์ไปตลอดชีวิตแต่หากว่าตัดสินใจถูกต้องมันก็จะสบายไปตลอดชีวิตนี่คือตัวเตือนที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นสมาธิจึงเป็นสิ่งที่เตือนเราได้ดีที่สุดยิ่งดีไปกว่านั้นก็คือคนเราเนี่ยเมื่อถึงเวลาก็จะต้องตายเมื่อถึงเวลาจะต้องตายจิตนี่มันจะออกจากร่างไปเมื่อออกจากร่างไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามีสมาธิที่สร้างขึ้นมีพลังจิตเก็บไว้พลังจิตมันก็อยู่ที่จิตมันก็เตือนให้จิตในทางที่ไม่ดีก็ไม่เอาก็ต้องไปในทางที่ดีอย่างเดียวก็เป็นประโยชน์มากมายนี่เราเรียกว่าธรรมสากัจฉาการที่เราสนทนาธรรมแล้วมันจะเกิดประโยชน์มหาศาลให้แก่ตัวรถของเราแม้แต่คำเดียวก็ยังเกิดประโยชน์มากนักเช่นเดียวกันกับท่านพระสารีบุตรที่เป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าได้ไปพบท่านพระอัสสชิที่ท่านเป็นพระภิกษุปัญจวัคคีย์องค์ที่สุดท้ายก็เรียกว่าชื่อว่าท่านอัสสชิท่านก็เป็นพระอรหันต์แล้วก็ท่านพระสารีบุตรก็ได้ไปพบเมื่อไปพบก็สนทนาธรรมกับท่านพระอัสสชิท่านพระอัสสชิก็บอกเพียงคำเดียวคือว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุทำทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้องดับไปเพราะเหตุเพียงเท่านี้พระสารีบุตรท่านก็ได้สำเร็จแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมสากัจฉานี่แม้ว่าคำเดียวก็ยังเป็นประโยชน์มหาศาลเมื่อพระสารีบุตรท่านได้สำเร็จแล้วท่านได้มาเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าเรียกว่ายอดเยี่ยมที่สุดอย่างนั้นก็ตามท่านก็นึกถึงคุณของท่านพระอัสสชิผู้เป็นอาจารย์เมื่อท่านได้ยินข่าวว่าพระอัสสชิอยู่ทิศเหนือท่านจะหันเวลานอนท่านจะนอนหันศีรษะไปทางทิศเหนือถ้ารู้ว่าท่านพระอัสสชิอยู่ทิศใต้ท่านจะหันศีรษะไปทางทิศใต้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นหน้ากันสนทนาธรรมะกันจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐเรียกว่าเอตมังคารมุตตมังเป็นมงคลอันสูงสุดสวัสดีสาธุ